ได้ในลักษณะของเงินก้อนเงินก้อนโตเลยทีเดียวนะครับหรือได้รับผลประกอบการใครที่ทำการค้าขายการลงทุนก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับหรือมีการต่อยอดมีการพัฒนามีในเรื่องของการได้ที่ดินด้วยก็ได้นะครับหรือว่ามีโอกาสขายที่ดินก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสสินทรัพย์อื่นๆที่ดีสวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนตุลาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของไพ่พยากรณ์ของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วเนาะเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับสำหรับชาวสิงห์ชาวสิงห์นี้นะครับการงานของตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการมี power มี energy นะครับกับการที่มีแรงขับเคลื่อนกับการงานที่มีแนวโน้มทิศทางของการก้าวกระโดดที่ดีแล้วก็มีโอกาสของการมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จมีโอกาสในการแตกขยายสาขาในเรื่องของการงานการค้าการลงทุนนะครับประสบความสำเร็จมีโอกาสมองการไกลกับในเรื่องของการเงินมากขึ้นมีโอกาสในเรื่องของการตอบผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินในสินทรัพย์อื่นๆได้มากขึ้นหรือมีแนวโน้มของการที่จะมองการเก็บรูปแบบการเงินเพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับมีโอกาสของตัวคุณเองอาจจะยังพอมีปัญหาอุปสรรคบ้างกับในเรื่องของการมีการทะเลาะกันบ้างการขัดแย้งกันบ้างอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานหรือการเงินด้วยดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ต้องระมัดระวังอีกนิดนึงนะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าดีเพียงแต่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของบุคคลต่อบุคคลอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคที่ไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะกันได้บ้างอะไรประมาณนี้มีความที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างนะครับมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับเบื่อนะครับกับการที่ต้องอยู่กับในเรื่องของการปัญหาต่างๆที่เราอาจจะทุ่มอย่างเต็มที่แต่ผลที่ตอบรับมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้จึงทำให้เรารู้สึกเหมือนกับไม่โอเคเปลี่ยนงานดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เราอาจจะต้องมีการแสวงหาในเรื่องของการงานอื่นที่อาจจะดีกว่าก็ได้เช่นกันส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสได้ในเรื่องของการเงินที่ดีเพียงแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะบางทีแล้วการที่เรากล้าได้กล้าเสียมากเกินไปอาจจะทำให้เราเกิดในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องการเงินตามมาภายหลังหรือมีแนวโน้มทิศทางของการเงินที่ได้รายได้มากขึ้นแต่ก็อาจจะทำให้มีรายจ่ายเข้ามาตามติดๆด้วยเช่นกันดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ควรจะต้องเก็บหอมรอมริบกับในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะครับหรือการบริหารการจัดการเรื่องการเงินอีกสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเจาะลึกในเรื่องของไพ่กันบ้างสำหรับชาวสิงห์นะครับไพ่ของคุณนะครับการงานได้ไพ่เอ็กออฟวานแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้นั่นเองเอ็กออฟวานและอัศวินถือไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองนั้นมีโอกาสในเรื่องของการมีพลังงานมี power มี energy ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสังเกตดูว่านายออฟวานเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใส่ดูแลกับในเรื่องของการงานที่ดีและมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จมากขึ้นนะครับสังเกตดูว่าม้าเนี่ยไม่ได้เดินปกตินะเขากระโดดเลยทีเดียวนะครับหมายถึงว่องไวกระฉับกระเฉงมากมี power มี energy เต็มเปี่ยมเลยกับในเรื่องของการงานนะครับแต่ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ต้องระมัดระวังเพราะว่าอิทธิพลของการที่คุณทำอะไรรวดเร็วจนเกินไปอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีผลเสียหายเกิดขึ้นได้รีบเร่งมันไม่ค่อยโอเคนะครับคือถ้าเราแบบเขาเรียกว่ามีพลังงานเยอะก็ดีแต่ไม่ควรจะรีบหรือเร่งจนเกินไปนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีโอกาสของการต่อยอดมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของไพ่ที่ดีก็คือไพ่แปดไม้หมายถึงการงานจะหมายถึงมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วว่องไวเลยทีเดียวนะครับใครที่ทำงานเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบมีสมองรั่นได้แบบว่องไวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต่อยอดผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้นนะครับใครทำการลงทุนก็จะมีเกณฑ์ของการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจต่างๆ
มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะก็พยายามอดทนอดกลั้นสักนิดหนึ่งนะครับใครที่กำลังอยู่ในภาวะของการงานที่อาจจะยังมีความยากลำบากมันจะค่อยๆมีแนวโน้มของการเติบโตการพัฒนามากขึ้นเลยทีเดียวนะครับแต่บางคนนะครับการงานอาจจะดีก็จริงแต่สำหรับบุคคลอย่างที่เกริ่นไว้แล้วว่าการงานอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกับบุคคลอื่นบ้างเนื่องจากมี Five of Swords เกิดขึ้น Five of Swords เนี่ยเป็นไพ่ของ5ดาบนะครับ5ดาบในที่เนี้ยหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องลดภาวะอารมณ์แล้วก็อีโก้ของตัวเราเองลงนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะเก่งเราอาจจะมี power เราอาจจะมีในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างก็จริงแต่เราต้องลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราลงนิดหนึ่งโดยเฉพาะอีโก้ต่างๆเพราะ5ดาบเนี่ยหมายถึงว่าไพ่อยากจะเตือนว่าบางทีคุณอาจจะมั่นใจตัวเองมากเกินไปนะครับหรือมีความเป็นตัวเองมากเกินไปอาจจะทำให้มีปัญหากับบุคคลอื่นๆได้ยอมได้ก็ยอมบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเร่งรีบเราทำอะไรโดยมีแต่การใช้อารมณ์เกินไปแบบนี้เร่งรีบเกินไปแบบนี้นะครับบางทีอาจจะเกิดในลักษณะของปัญหาและอุปสรรคเข้ามาได้หรืออาจจะมีเขาเรียกว่าปากเสียงกันกับบุคคลอื่นๆได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ควรจะบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีเนาะเพราะว่ามีไพ่ของการบาลานซ์ก็คือไพ่ Temperance มาบอกว่าบางทีเราก็ต้องทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มันดูเข้ากันนะบางทีอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีขมิ้นกับปูนหรือน้ำกับไฟอ่ะมันไม่เท่ากันแต่ Temperance คือหมายถึงการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เท่าเทียมกันนะแล้วก็การปรับการอารุ่มอร่วยกันแบบนี้อาจจะทำให้ตัวเราเองนั้นมีแนวทางของการทำงานกับบุคคลอื่นได้ราบรื่นมากขึ้นหรือดีมากขึ้นบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจนะเขาอาจจะทำอะไรช้าแต่เราเนี่ยทำอะไรว่องไวมากเห็นไหมครับเรามีแรงปรารถนากับการทำงานมากเป็นพิเศษเลยแต่คนอื่นอาจจะช้านะถ้ากลับไปดูย้อนดูในดวงชะตานิดนึงนะครับดาวอาทิตย์คือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคจรนำหน้าลัคนาอยู่ในตำแหน่งสุนพยพหะเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่โน้มน้าวทุกสิ่งทุกอย่างไปข้างหน้าและคือหมายถึงว่านึกถึงอนาคตเบื้องหน้าเป็นหลักเลยแต่มีดาวอังคารมากุมด้วยนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวสุภะด้วยระมัดระวังจะมีปากเสียงไม่กระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมีในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้และไม่ได้ดั่งใจด้วยนะครับอาจจะทำให้เราเฟลไปเลยทีเดียวนะแต่เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีใครเขาจะแบบตามเราทันนะเราควรจะต้องแบบลดสปีดตัวเองลงมาบ้างลดความมั่นใจของตัวเองลงมาบ้างหรือพยายามเข้าใจบุคคลอื่นบ้างก็ดีนะครับอาจจะทำให้เรากับเขาอยู่ด้วยกันได้มากขึ้นเข้าใจแหละครับว่าบางทีเขาอาจจะไม่แอคทีฟอะไรเลยเขาอาจจะแบบนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างอ่ะเอาง่ายๆคือเราก็ต้องลดภาวะอารมณ์ของเราด้วยทุกอย่างมันไม่มีทางที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการได้หมดนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเตือนมาว่าบางทีเราอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้คือมีปัญหากับทุกคนได้อ่ะเนาะเพราะว่าเราอาจจะมีความปรารถนาที่แรงกล้าเกินไปเราต้องลดตรงนี้ลงมาบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวเราที่แบบทูเดอะมูนคนเดียวนะครับเราก็ต้องมีทีมงานต้องมีเพื่อนต้องมีทีมที่ต้องไปด้วยกันอะไรประมาณนี้เนาะก็พยายามอดทนอดกลั้นสักนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยไพ่เดทมาบอกเลยนะครับว่าบางทีแล้วถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันดูไม่ได้ดั่งใจอ่ะคุณอาจจะอยากจะจบเลิกทำงานตรงนี้ไปอยากจะไปทำงานที่อื่นก็ได้เช่นกันเพราะว่ามันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีไพ่ของการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะครับหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังสำหรับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยมาบอกว่าถ้าเกิดเราอะรีบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียหายแล้วอาจจะทำอะไรไม่ได้ดีเลยสักอย่างก็ได้เพราะว่าเราอาจจะรีบเกินไปมีปัญหากับบุคคลอื่นทั่วไปด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานก็มีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาที่ดีนะครับแต่เราควรต้องดูบุคคลอื่นในทีมเราด้วยหรือสังคมติดต่อกับบุคคลอื่นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง
อิทธิพลการเงินของตัวคุณนะครับได้ดาวพุธเป็นเกษตรถ้าในดวงชะตาเนี่ยแปลว่าการเงินจะเกิดความมั่นคงมากขึ้นจะมีในเรื่องของการเงินนั้นได้เป็นเกาะเป็นกำมากขึ้นเห็นไหมครับมีไพ่เอทออฟเพนทาเคิลคือได้ลักษณะของเงินก้อนโตเลยทีเดียวนะครับหรือได้รับผลประกอบการใครที่ทำการค้าขายการลงทุนก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับหรือมีการต่อยอดมีการพัฒนามีในเรื่องของการได้ที่ดินด้วยก็ได้นะครับหรือว่ามีโอกาสขายที่ดินก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสสินทรัพย์อื่นๆที่ดีหรือบางคนนะครับอาจจะไปลงทุนในกองทุนหุ้นนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆพวกบิตคอยต่างๆอะไรแบบนี้อาจจะรับผลตอบแทนที่ดีเพราะว่าคุณอาจจะมองหาสินทรัพย์และที่เราอยากจะไปต่อยอดการพัฒนาหรือการที่เราอยากจะได้แบบ passive incomeนะครับหรือการได้เงินต่างๆอะไรแบบนี้เนาะเพราะหลายคนมาปรึกษาเหมือนกันนะครับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกับในเรื่องของหุ้นกองทุนต่างๆอะไรแบบนี้ช่องเราก็จะค่อยๆการทำในเรื่องของการให้ความรู้บ้างแล้วก็ในเรื่องของการพยากรณ์แนวโน้มทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเราจะได้มีในเรื่องของผลตอบแทนสิ่งอื่นๆที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากกันทุกๆคนนะเนาะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์เนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะการยอมรับในเรื่องของสิ่งต่างๆมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะเสี่ยงน้อยบางคนอาจจะเสี่ยงมากเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่การกล้าได้กล้าเสียของแต่ละบุคคลอันเนี้ยมันก็ได้รับผลตอบแทนที่ต่างกันไปแต่คุณอาจจะกำลังมองหาสินทรัพย์อื่นๆนะครับในการลงทุนบางคนเนี่ยที่ไม่เคยมาลงทุนในเรื่องของกองทุนหุ้นหรือคริปโตต่างๆเลยนะครับก็อาจจะมองหาตรงนี้เพราะแสวงหาความมั่งคั่งของตัวเองมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็มีแนวโน้มทิศทางที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการลงทุนทั้งหมดอาจจะมีความเสี่ยงทำให้ตัวคุณเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือมีเงินที่ขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้เราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะแต่เราก็อาจจะแพลนอยากได้นู่นอยากได้นี่ทำให้เรามีในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินสักนิดนึงแล้วก็บริหารความเสี่ยงด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์และแนะนำให้กับตัวคุณเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างสำหรับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์นะครับมีไพ่ตกลงมา1ใบนะครับไพ่4เหรียญนะครับ1เหรียญอีกแล้วแล้วก็ไพ่8เหรียญ นั่นเองครับแสดงว่าใครที่กำลังรอคอยนะครับหรือใครที่กำลังลงทุนอยู่เนี่ย8เหรียญคือกำลังลงทุนอยู่เรื่อยๆเนี่ยกำลังหาสินทรัพย์อื่นๆลงทุนเรื่อยๆเนี่ยนะครับอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เลยนะครับมีไพ่1เหรียญมาปรากฏแบบนี้1เหรียญเนี่ยซ้ำกันอีกแล้วเห็นไหมแสดงว่าโชคลาภของตัวคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนั่นเองดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับหรือได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ดอกเบี้ยทบต้นต่างๆหรือมีในเรื่องของการลงทุนจะเริ่มได้ในเรื่องของการเงินที่เพิ่มเติมมากขึ้นหลังจากอาจจะมีการติดขัดหรือสะดุดในบางครั้งที่เราอาจจะไม่กล้าลงเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะขาดสภาพคล่องในบางจังหวะในจังหวะเวลาหนึ่งเหมือนกันก็แนะนำว่าอย่าลงทุนมากจนเกินไปและพยายามใช้เงินเย็นนะครับหรือเงินที่ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันและก็อนาคตนะมาลงทุนเป็นเงินเก็บนะครับควรจะไม่ไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราอะสร้างหนี้สร้างสินได้เป็นก้อนโตเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะควรจะใช้เงินที่เรามีเท่านั้นในการลงทุนนะครับแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีถ้าคุณยังลงหรือลงทุนอย่างสม่ำเสมอและเข้าใจการลงทุนนะครับเนาะก็มีโอกาสทิศทางที่ดีนะครับส่วนใครที่อยากจะลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆบ้างนะครับก็ปรึกษาได้นะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับหรือใครอยากเทรดในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต่างๆอะไรแบบนี้นะครับสกุลเงินดิจิตอลก็ติดตามข้างล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ